มีคำถามจากทางบ้านค่ะคุณหมอค่ะเขาบอกว่าเขาทำงานเหนื่อยมากเลยนะแบบเหนื่อยแต่ทำไมกลางคืนก็ยังแบบเหมือนไม่ง่วงนอนนะคุณหมอค่ะค่ะคือจริงๆแล้วอาจจะต้องแยกว่าเหนื่อยกับง่วงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอาจจะกลับไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่วงหรืออาจจะไม่หลับก็ได้เพราะว่าความเหนื่อยเนี่ยอาจจะต้องดูแลเหนื่อยแล้วมีความเครียดไหมนะเพราะว่ามีความเครียดมันก็จะกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนชนิดนึงฮอร์โมนความเครียดหรือเรียกว่าคอร์ติซอลเนี่ยอันเนี้ยมันไปขัดขวางความง่วงนะบางทีเหนื่อยแต่หลับไม่ได้อันนี้ก็มีผลในเรื่องของประสิทธิภาพในการนอนเหมือนกันนะคะคนที่เหนื่อยแล้วไม่ง่วงหรือนอนหลับๆตื่นๆเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้การนอนเนี่ยมีประสิทธิภาพได้นะคะอย่างบางคนนุก็เป็นนะแบบเรารู้สึกว่าแบบหัวตึงๆแบบปวดหัวไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนคอร์ติซอลไหมคะคุณหมออ่าค่ะเพราะว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่หลั่งเวลาเรามีความเครียดมีความวิตกกังวลนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตัวเนี้ยค่ะมันจะไปขัดขวางฮอร์โมนที่ทำให้เรานอนหลับค่ะขัดขวางฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความสุขนะคะอย่างเช่นฮอร์โมนซีโรโทนินเนี่ยมันจะหลั่งได้ในกรณีที่แบบเรารู้สึกแฮปปี้เรารู้สึกมีความสุขในเมื่อฮอร์โมนความเครียดมันแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็จะไปขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขของเราก็เลยมีผลในเรื่องของการนอนด้วยค่ะค่ะ